ัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ The Ford ค่ะก็ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเสวนาในวันนี้นะคะที่เราจะพูดเรื่องของผู้ลี้ภัยแล้วก็กฎหมายในรัฐสภานะคะก็ไปอยากแนะนำ The Ford ก่อนนะคะ The Ford เราเป็นสเปซนะคะที่อยู่กลางทองหล่อเลยค่ะเป็นสเปซที่อยากจะสนับสนุนคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะให้เข้ามาใช้พื้นที่ของเราในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปมาพูดคุยกันมาจัดนิทรรศการหรือว่ามาตั้งวงคุยแบบที่เราจะทำในวันนี้นะคะเราก็อยากที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ในทุกประเด็นเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องเราโปรโมทไปว่าเป็นดอยบอยใช่ไหมคะซึ่งดอยบอยเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมานะคะที่เข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็มาทำมาหากินที่ไทยประเทศไทยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะพบว่ามันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยว่าเขามีความยากลำบากยังไงในการที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเราใช้เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ขึ้นไปอยู่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นท็อป10ของ Netflix แล้วคนก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากที่เราจะมาคุยกันแล้วก็เราเพิ่งจะมีคณะกรรมการที่ทำงานโดยตรงกับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่วงเสวนานะคะเป้อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะรับชมวิดีโอค่ะเป็นหนังนะคะที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน Fortify Right ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมานะคะเชิญรับชมค่ะเลกอบิยอบุเนวาฮากูโปจาเพจายาโดบะเพลกลตอดบลอลลานีเปเลคิเวสุปาบุเคลลอวาลาอุลตวอลอบูดอบตวอดนานีวาพอเวติเลกอบิยอบุเนวาฮากูโปจาเพจายาโดบะหนอพวานอวาเอและหนอทเวเซครู3คนช่วยกันพาเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่2ขวบถึง13ปีหนีออกจากประเทศเมียนมาเพื่อแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัยในประเทศไทยในทำไมแม่ต้องเขาจะรอดพ้นจากเหตุโจมตีทางอากาศและการทิ้งหนอพวานอวาเอและหนอทเวเซครู3คนช่วยกันพาเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่2ขวบหลังเหตุรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ออกจากประเทศเมียนมาเพื่อแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัยกองทัพเน้นกำลังเพื่อเข้าโจมตีในทำสงครามกับองค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐกะเหรี่ยงระเบิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนานจะบังคับส่งตัวกลับไปยอดตุเตวาลากันยาดากลูกตันตุนโดเคนจิโอตุติดพันไม่ให้นิลาบตัววูไม่ได้ไหมไม่ให้วสลอตาบูดอบตัววันนี้เอาไว้ที่คาลกลูพาดอลบตัววูนี่ล่ะตุพาสูบเวทีพาโอลบุคบุคเขาว่าอาเพื่อโคบบ่าโอเวลดับเบิลเซนี่ล่ะเพนยาสักตอนนี้กลัวตัวเวมุสามินาสุดเดือดพันไม่ให้นิลาบตัววูไม่ได้มีไม่ให้วสลอตาบูดอบตัววันนี้เอาไว้ที่คาลกลูพาดอลบตัววูนี่ล่ะตุพาสูบเวทีพาโอลบุคบุคเขาว่าอาเพื่อโคบบ่าโอเวลดับเบิลเซนี่ล่ะเพนยาสักตอนนี้กลัวตัวเวมุสามินาเดี๋ยวคู่ลบดูลบายูเอโดมาแล้วก็เซลเพนเดียวกันเนาะแล้วก็ตาตมูดาพูดแล้วก็เกลือดาเทดบูแล้วก็บายคือสู้ก็จะเดือดนี่เนาะข้ามภูเขาและทุกคนในกลุ่มทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กต้องหลับนอนกลางแจ้งเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้ายและไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใดเซลเพนเดียวกันนี่เนาะแล้วก็ตาตมูดาพูดแล้วก็เกลือดาเทดบูแล้วก็บายคือสู้ก็จะเดือดทุกคนในกลุ่มทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กต้องหลับนอนกลางแจ้งเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้ายและไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใดบายบาเกเนียเวทีโมปานิล็อกแม่คือตลาดอบาบาโอเลิฟลอบนิล็อกประเดาประเดือลอดูบ้าเพราะไม่มีเพื่อนหรือญาติในประเทศไทยผู้ลี้ภัยเหล่านี้จึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทั้งอาหารน้ำและยาจากกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ทางการไทยไม่ได้สนับสนุนความช่วยเหลือแบบนี้เสมอไปเพลวัคลูนิวว่าถึงเพื่อนกันให้บอดามาเซอร์คานีเอาไว้ที่บาลเลอร์ปกอรูดอดาติกว่าที่โดดมีถุงเอาไว้ที่นี่ล่ะวัคลูนิวเอาไว้ที่คิดเอาอย่างล่ะคีปกอร์เฮสุบโอดอเตมวาเลอร์ปกบาฮัตชับุลเลดาลอเพนี่ล่ะ
จอดเดอปัวบามุบัดาติดผ้าเฮดอมเวอร์เปรย์ลอบตากูกันเดอเอาไว้ติดเดอปุ๊บตาติดผ้าเลดบ้าขี้ดีปุ๊บตาเดนอเปรย์ลอบผ้าพอมุดอโฮเวดอซิซาบาตานิลอเอาไว้ติดเดวัลตัวติดกูกันเดนิตเฮนลอเลติกอบูลอดผู้ดอเตซาบาโกตุบากิกิตากินิลอตุบัดเดบ้าเวดังสบะตุบัดตบผ้าดอดอดูดังเวดังพอติดผ้าบาตื่นบัดเดบังกาดอดาวีบาวันต่อมาทางการไทยจะพวกเขาตรวจไปดูและบังคับส่งกลับไปยูทูบตัวเบอร์ก็สโลว์แต่เล็กเล็กบัดเดบังกาดอดาวีบาตื่น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 บัดเดบังกาดอดาวียูทูบดอกก็สลาวดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเอาไว้ที่แค่ละนิสูเวดอกลูดอกหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นดอสามก็พูดถึงพันล้านแต่เดอโลกบาลีเวเพลนิโลเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งผู้ลี้ภัยหลายคนถูกบังคับส่งกลับไปเมียนมาแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านเดิมได้เพราะรัฐบาลทหารเมียนมายังคงโจมตีพลเรือนอย่าง
ค่ะก็ขอบคุณค่ะก็รับชมมาไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเออในเรื่องนี้เป้คิดว่ามันจะมีหลายประเด็นเลยที่เราสามารถมาคุยต่อมาในเรื่องได้แล้วก็ให้มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คณะกรรมการที่กำลังจะทำงานเรื่องนี้ค่ะได้เข้ามาดูว่าเออเราสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ตื่นเต้นมากก็เลยลืมบอกชื่อวิดีโอค่ะชื่อว่าเราคงจะตายกันอยู่ที่นั่นผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงและเด็กถูกทางการไทยจับดังจับมือมานะคะก็อันนี้อยู่ใน YouTube นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเอาไมค์ให้กับพี่ที่เป็นโมเดอเรเตอร์นะคะเป้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าวันนี้เราไลฟ์นะคะผ่านทางเพจของ The Ford นะคะมีไลฟ์2ภาษาค่ะมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่จะมีล่ามแปลไปด้วยนะคะก็โอเคค่ะเป้คิดว่าน่าจะได้เวลาที่เราจะเริ่มวงกันแล้วนะคะเป้ขอเชิญโมเดอเรเตอร์ของวันนี้นะคะคุณยูฮานีเจกาค่ะผู้จัดการส่วนภูมิภาคมูลนิธิโฮสต์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ดูผ่านไลฟ์ด้วยนะคะจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งนะคะที่ยังไงเราได้กลับเข้ามาคุยเรื่องของผู้ลี้ภัยอีกครั้งนึงนะคะจริงเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในสังคมเร
แต่ว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันนึงที่เราได้คุยกันแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราดูวิดีโอมาก็อย่างที่น้องเป้บอกเลยค่ะว่ามันมีหลายๆประเด็นมากที่เราเห็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมนุษยธรรมนะคะว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเนี่ยอยู่ทั้งที่อยู่ในอยู่ใกล้กับประเทศที่เกิดความขัดแย้งในประเทศเนี่ยแล้วก็มีคนต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะหนีให้รอดพ้นให้มีชีวิตอยู่รอดเนี่ยแต่งานด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยมีแนวปฏิบัติหรือว่าแนวความคิดเรื่องของการช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยเราได้คู่แขกผู้มีเกียรตินะคะหลายท่านเลยนะคะที่จะเข้ามาร่วมวงเสวนาของเราในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณมานพคีรีภูวดลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็รองประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่มานพได้ค่ะแล้วก็ที่เราเชิญสสท่านหนึ่งนะคะก็คือสสเป็นสืบแสงนะคะท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ข้างนอกเนี่ยรถติดมากๆค่ะเราจะรอสสกนวีสักพักนึงนะคะแต่ว่านอกจากท่านสสสองท่านแล้วนะคะเราก็ยังมีตัวแทนนะคะหรือว่าล้อมใช้ตัวแทนคือคนทำงานนะคะที่คุกคีกับประเด็นผู้อพยพในประเทศไทยเป็นเวลานานนะคะโดยเรามีคุณชรัตน์นะคะชรัตน์ชังวรางกูลนะคะผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ International Detention Coalition ค่ะและขออนุญาตเรียกพี่มิกละกันนะคะขออนุญาตพี่มิกนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักกฎหมายที่ทำงานอยู่ในวงการคนอพยพและผู้ลี้ภัยนะคะคุณวริศรารุ่งทองนะคะผู้จัดการโครงการ Refugee Right Litigation Project ค่ะจะเริ่มพูดคุยกันเลยนะคะวันนี้ขอแบบสบายๆนะคะทุกท่านก็เมื่อกี้นะคะเราดูวิดีโอกันไปแล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะแล้วก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่ทุกๆท่านนะทราบกันดีว่าณปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะไม่เพียงแต่สถานการณ์ความไม่สงบที่อยู่ในประเทศพม่าเรามีสงครามยูเครนรัสเซียนะคะซึ่งก็เกิดผู้อพยพนะคะเข้าไปทางยุโรปประเทศอื่นๆค่ะเรามีสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ซึ่งก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ชาวอิสราเอลถูกฆ่านะคะแล้วก็เกิดการอพยพทีนี้กลับมาประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ที่ชายแดนเราเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่าแล้วก็เกิดความสงบประเทศพม่าแล้วก็เกิดการอพยพคำถามที่อยากจะถามเลยทันทีตอนเพื่อหลังจากที่ดูวิดีโอดูคลิปมาแล้วคือว่าคุณพี่มาลงค่ะคิดว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยในปัจจุบันเลยเนี่ยการทำงานเรื่องการให้เรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าเป็นวิธีการที่ดีแล้วหรือยังและมันควรจะดีกว่าหรือไม่ขอบคุณทางมูลนิธิและครอบครัวดำเนินการจากที่ให้โอกาสพวกเราได้จริงๆแล้วก่อนจะไปสู่ประเด็นของพี่ก่อนที่ว่าภาพที่อยู่ในพื้นที่เป็นผมมีรูปภาพที่ความน่ากลัวของการดูนะครับเพราะว่าผมติดตามตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเนี่ยมีกระบวนการประชาชนลุกขึ้นมาคัดค้านต่อสู้ทำการใช้ความรุนแรงก็กลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาชนชาวบ้านก็หนีเข้ามาแล้วมีการลุกเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเข้ามาเนี่ยมีการสู้รบตลอดทุกกลุ่มเลยนะฮะกลุ่มที่เข้าใจว่าที่ติดกับไทยมากที่สุดตั้งแต่กรณีกับทางพัฒน์กะเหรี่ยงนี่แหละครับเข้ามา
ผมได้ติดตามตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้นะครับซึ่งตอนนั้นนะคือมีเราคนเดียวที่พูดถึงเรื่องนี้ในนามของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานเป็นผู้แทนราษฎรนะฮะติดตามมาจนถึงสถานการณ์ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับผมคิดว่าภาพที่ผมเห็นแล้วก็คนในพื้นที่ส่งให้เรานะครับมันมีความโหดร้ายมากนะครับมีการยิงถล่มโรงเรียนเด็กนักเรียนตายนะครับมันมีคนที่ท้อง8เดือนนะครับไม่สามารถข้ามมาได้คลอดแล้วก็ตายทั้งลูกทั้งแม่มันมีภาพโหดร้ายมากมายที่มันอยู่ในภาพที่ผมเห็นมาตลอดนะครับคิดว่าสิ่งแรกที่เราบอกว่าไหนว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันไหนว่าเราเป็นประเทศที่มีมนุษยธรรมตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับแต่ภาพที่เราเห็นนะครับเราก็เกิดคำถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับในสมัยที่แล้วคือสมัยรัฐสภาที่25ก็มีการปรึกษาหารือตั้งกระทู้นะครับแถลงข่าวต่างๆเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ประสานกับพื้นที่ต่างๆว่ากรณีนี้จะทำยังไงซึ่งหมายความว่าในพื้นที่ทางสื่อทางสภาเราก็ทำนะครับในพื้นที่ที่เราประสานกับคนในพื้นที่จริงๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเนี่ยเราก็ทำแม้แต่การช่วยเหลือนะครับผมอยากจะให้เวลาตรงนี้นิดนึงให้เห็นภาพที่มันโหดกว่านี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีกลุ่มประชาชนที่มาจากนครปฐมมีกลุ่มประชาชนที่มาจากทั่วสารทิศที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคน้ำนะครับช่วงนั้นถูกกีดกันหมดเลยไม่ให้เข้าไปเลยนะครับซึ่งมิตินี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็ตั้งคำถามของสินของต่างๆกองไว้ที่โบสถ์ที่เมสเรียงนี่เยอะมากนะเข้าไปความมั่นคงไม่เข้าไปซึ่งเราก็ตั้งคำถามอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นภาพที่อาจจะโหดร้ายกว่าในวีดีทัศน์ที่เราดูเมื่อกี้แล้วผมก็สัมผัสย้อนกลับไปในระยะยาวเพราะว่าผู้พยพเนี่ยผมคิดว่ามันมาตั้งแต่ผู้ลี้ภัยนะเราขออนุญาตใช้ผู้ลี้ภัยถึงแม้ว่าทางการไทยไม่ใช้คำนี้นะครับทางการไทยไม่ใช้คำนี้เข้ามาตั้งแต่ปี2527คือน่าจะเป็น1984หรือเปล่าครับจำไม่ผิดแล้วยังอยู่ตรงนี้ก็คือกลุ่มเก่าจำนวนประชากรที่ล่าสุดที่ผมทราบจากทางราชการก็คือว่าประมาณ 77,000 คนอยู่ใน9แคมป์4จังหวัด9อำเภอกลุ่มมาใหม่กลุ่มเก่าเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาอยู่เหมือนแบบอยู่ในที่กุมขังอ่ะกักบริเวณไว้นะครับเพราะนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตการที่จะมีสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเหมือนกับคนทั่วไปที่พวกเราคุยกันเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดเลยเพราะนั้นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อปี2021เนี่ยสถานการณ์มันก็ทับเข้ามาอีกเพราะสิ่งที่ผมคิดว่าทางการไทยที่คำถามของผู้ดำเนินการคุณยูถามมาเนี่ยผมคิดว่าในทัศนะของผมคือว่าโดยฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นของชุดนี้และก็รัฐบาลของคุณประยุทธ์มีท่าทีในเรื่องกรณีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้น้อยมากและน้อยเกินไปอันนี้เราเรียกร้องตลอดเลยครับในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน 2,000 กิโลเมตรอย่างไรล่ะคือเราไม่มีทางที่จะปฏิเสธเรื่องนี้แต่ว่าคำถามคือว่ามันน้อยเกินไปไหมน้อยจริงๆและไม่มีบทบาทที่ชัดเจนเลยผมคิดว่าอันนี้อยากจะเรียกร้องเลยครับว่าในยุคของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยครับประเทศไทยควรจะต้องมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการหาทางออกผ่านเวทีอาเซียนหรือเวทีระดับสากลจะต้องมีการแสดงจุดยืนต่อกรณีที่เกิดขึ้นน้อยอย่างน้อยที่สุดก็คือในทางมนุษยธรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือแนวทางที่จะนำไปสู่การหาทางออกสร้างสันติภาพในประเทศต้นทางผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องแสดงบทบาทตรงนี้ออกมาให้มันชัดวันนี้ผมคิดว่าทั่วโลกก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยเคยเป็นลีดเดอร์ในอาเซียนในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหลายๆเรื่องเป็นที่ยอมรับ
บทบาทเหล่านี้ถดถอยมาตั้งแต่มีการรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้วันนี้เป็นโอกาสของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะกลับมาฟื้นความเชื่อมั่นของนานาอารยประเทศกรณีเหตุการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเนี่ยครับเป็นโอกาสที่เราจะต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเป็นโอกาสที่เราจะเอาหลักการของข้อตกลงของสหประชาชาติของนานาอารยประเทศที่เขาทำกันขึ้นมาพูดมาคุยและดึงกันมีส่วนร่วมทั้งคนในประเทศและคนเพื่อนบ้านมาช่วยหาทางออกครับจริงด้วยบทบาทของรองประธานกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะจริงทางอยู่ก็อยากจะทราบค่ะว่ากรรมธิการชุดนี้ค่ะที่ตอนนี้ได้ข่าวมานะคะว่าได้ลงมาดูเรื่องของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยชายแดนนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปดูนะคะกรรมาธิการชุดนี้ค่ะมีความตั้งใจอยากจะเข้ามาทำอะไรในสภาค่ะแล้วก็อยากจะเห็นว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงในแง่ของกฎหมายหรือว่านโยบายของประเทศไทยบ้างค่ะจริงๆเรื่องนี้มันต่อเนื่องมาจากรัฐสภาชุดที่25ที่เราได้ติดตามนะครับพอผมได้เข้ามาสมัยที่2เนี่ยความตั้งใจที่ผมคุยกับสมาชิกในพรรคในการประชุมเนี่ยผมเสนอญัตติในการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพภัยสู้รบนะครับสภาก็ที่ประชุมของพรรคก้าวไกลก็เห็นชอบแล้วก็เสนอแล้วก็ผมก็ชวนทางคุณกนวีด้วยนะครับเพราะคุณกนวีก็พรรคเขามีส.ส. 1คนนะฮะตอนนั้นนะครับผมก็บอกว่ามาเซ็นยติด้วยกันนะครับแล้วก็แถลงข่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเป็นธรรมครับจะเสนอกรรมธิการวิสามัญเรื่องนี้เรามีความตั้งใจว่าปัญหาที่มันอยู่ทำไงหลังจากนั้นก็คือว่าเราไม่รอกรรมธิการวิสามัญแล้วเพราะว่ามันรอยติดานนะครับเราคิดว่าเราอยู่กรรมธิการผมก็เลยเลือกอยู่กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนชาติและการปฏิรูปประเทศแล้วก็ได้นำเรียนกันประธานและที่ประชุมกรรมธิการว่าผมขอตั้งเป็นอนุกรรมธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้คุณเมฆก็อยู่ในทีมเลขาของผมนะครับแล้วก็คุณกนวีก็ไปตั้งอนุอีกอนุหนึ่งนะครับซึ่งคุณไปตั้งกฎหมายครับอนุกฎหมายเนี่ยก็ตั้งอีกชุดหนึ่งทีนี้ภารกิจของผมคิดว่าส่วนของอนุที่ผมเป็นประธานในอนุกรรมการชื่อว่าอนุกรรมการอนุกรรมธิการหาแนวทางแก้ไขผู้ลี้ภัยและผู้หนีภัยสู้รบชายแดนเมียนมาเอาชัดๆเลยนะครับทีนี้เราได้ทำงานระดับหนึ่งนะผมคิดว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเก่าก็คือกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในแคมป์ที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่ปี2527นะครับปัจจุบันนะครับผมว่าเกือบจะ40ปีแล้วนะครับปี2027ที่ดูรายการอยู่นะครับบางคนอาจจะยังไม่เกิดนะครับปี2027นะครับกลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่ามันมีหลายคนที่ได้ไปอยู่ในประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ที่อื่นและยังคงอยู่ที่นั่นคนบางคนที่อยู่ในแคมป์นะครับบางคนก็เกิดที่นั่นเลยนะครับอันนี้คือปัญหากลุ่มว่าเราจะจัดการไปจากการกลุ่มเหล่านี้ยังไงกับในบทบาทของความเป็นประเทศที่ให้เขาอยู่อาศัยตรงนี้นะครับ1ไปประเทศที่3 2คือกลับมาตรภูมิ3ก็คือว่าอยู่ร่วมกับคนในท้องถิ่นกลับมาตรภูมิเนี่ยผมเคยไปสอบถามแล้วเขาเกิดที่นี่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาตรภูมิคุณอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้กลุ่มที่เกิดในประเทศมันตั้งแต่เล็กๆนะครับกลุ่มที่2ก็คือว่าอาจจะเข้ามาพอโตมีอายุแล้วนะครับแต่ไม่รู้เขาทราบว่าที่ดินของเขาเนี่ยคนอื่นไปจัดการหมดแล้วทั้งที่นาที่สวนที่บ้านเนี่ยคนอื่นก็ไปจัดการหมดแล้วเพราะนั้นก็คือ3กลุ่มเนี่ยผมคิดว่าอนุกรรมธิการเนี่ยว่าจะต้องศึกษาหาแนวทางว่ามันต้องมีแนวทางมีมาตรการมีทางออกมีองค์กรที่จะต้องมารับผิดชอบได้อย่างไรบ้างกลุ่มที่2คือกลุ่มมาใหม่เนี่ยไอ้กลุ่มที่มาใหม่คือหลังรัฐประหารที่พม่านะครับก็คือ2021นะฮะ2021เนี่ยก็คือว่ามีคนเข้ามาอย่างที่ผมได้เล่าเมื่อกี้รอบแรกก็คือว่ามาแบบอยู่แนวทางตะเข็บชายแดนแต่กลุ่มที่ทางการยังไม่ทราบข้อมูลเลยนะผมเข้าใจว่าไม่น่าจะยังมีข้อมูลที่ชัดเจน
แต่ที่มีชัดเจนก็คือว่ากลุ่มตะเข็บชายแดนซึ่งเขาจะใช้คำว่าศูนย์ปลอดภัยนะครับศูนย์ปลอดภัยก็คือห่างจากชายแดนไม่เกิน2กิโลอันนี้ก็คือในมันจะมีระเบียบอยู่ว่าอยู่กี่วันต้องกลับอะไรพวกนี้หลังจากนั้นถ้ามันมีความรุนแรงเขาจะขยับเข้าในแผ่นดินไทยก็หรือว่าศูนย์พักคอยนะครับอันนี้กลุ่มนี้ผมคิดว่าก็มีความพยายามจัดการอยู่ทั้งมหาดไทยแล้วทั้งกลาโหมแล้วก็หลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไอ้กลุ่มที่เข้ามาในเมืองชั้นในเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเมืองครับเช่นอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยทางการนะครับกลุ่มที่อาจจะขัดแย้งเป็นต้นทุนอยู่แล้วครับเพราะกลุ่มนี้ก็คือวันนี้ก็คือเราไม่ทราบข้อมูลว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วเขาเป็นอันตรายไหมอันนี้ยังไม่มีระบบว่าตกลงเขาเป็นผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้หนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องหาทางแก้ไขซึ่งตรงนี้ก็คืออนุกรรมาธิการที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยครับก็พยายามหาแนวทางอนุกรรมาธิการมีหน้าที่ในการศึกษาเรียกหน่วยงานเรียกกรต่างๆเนี่ยเข้ามาทั้งวิชาการภาคประชาคมราชการส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาศึกษาและเพื่อที่เสนอไปยังรัฐบาลนะครับก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยคือเราประชุมครั้งที่3เนาะครั้งที่3ครั้งแรกเราวางแผนว่าเราจะเชิญใครครั้งที่2เราเชิญนักวิชาการองค์กรประชาชนครั้งที่3เนี่ยเราเชิญทางสภาความมั่นคงแล้วก็ทางมหาดไทยแล้วก็ที่4นี้เราก็จะมีส่วนที่เป็นองค์กรระหว่างต่างประเทศUICR นะครับที่ทำหน้าที่ในการมันจะมีองค์กรที่จะเกี่ยวข้องถ้ามีการจัดการเหล่านี้เพราะนั้นคือถ้าเราดูหน้าตัดทั้งหมดกรณีการแก้ไขปัญหาคนที่อยู่ในแคมป์9แคมป์4จังหวัด9อำเภอคือกลุ่มเก่าและคนที่มาใหม่เนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเนี่ยภายใต้ภารกิจอำนาจข้อกฎหมายหรือหน้าที่ของคุณจัดการยังไงเราจะเป็นข้อเสนอครับจริงฟังแล้วก็ฮัลโหลอ๋อโทษค่ะมือไปโดนไม้นิดนึงจริงฟังพี่มนพแล้วก็ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางสสเองนะคะกรรมธิการเองเริ่มจากการศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้เก็บแล้วก็เอามาศึกษาเอามาพูดเป็นเรื่องเป็นราวในรัฐสภาแล้วก็สุดท้ายจะทำออกมาเป็นข้อเสนอว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงนะคะจริงอีกอย่างนึงที่ยูอยากจะทราบนะคะจากทางคนที่ทำงานนะคะฝั่งฝ่ายประชาสังคมอะค่ะก็อย่างพี่มิกเองเนี่ยนะคะจริงพี่มิกเองเนี่ยเรารู้จักกันมาเราเห็นว่าพี่มิกเนี่ยได้เข้ามาทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานมากๆนะคะเริ่มจากการทำงานในแคมป์ผู้ลี้ภัยนะคะแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่การทำงานกับผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมืองนะคะผ่านสังคมวัฒนธรรมผ่านยุคสมัยมาหลายๆสมัยโดยเฉพาะยุคของรัฐบาลหลายรัฐบาลนะคะคำถามของยูก็คือว่าจากที่เราอยู่ในแวดวงนี้ค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะคะหรือว่าการแม้กระทั่งการแค่ recognize ว่ามีคนที่เป็นผู้ลี้ภัยในประเทศนี้ค่ะจากถึงวันนั้นจากวันนี้เนี่ยเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างทั้งดีและไม่ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงอยากจะมองว่ามันควรจะมีสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกอะไรบ้างค่ะโอเคขอบคุณครับคุณยูก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางเดอะฟอร์ดนะครับที่ให้โอกาสเข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับถ้าถามว่าเราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือรัฐไทยยังมีจุดยืนเดิมที่คือยังถือว่าตัวเองไม่เซ็นอนุสัญญาผู้ลี้ภัยและไม่ยอมรับว่ามีผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยครับเท่ากับว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ลี้ภัยศูนย์คนในเชิงตัวเลขนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐยึดถือนะครับแต่ก็ใช้คำเลี่ยงคำอื่นนะครับเช่นผู้หนีภัยการสู้รบผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมานะครับกลุ่มที่ไม่สามารถกลับประเทศได้ที่เป็นกลุ่ม
ู้ลี้ภัยในเมืองนะครับแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถกลับประเทศได้นะครับซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองนะครับกลุ่มนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการเลี่ยงบาหลีนะครับเท่ากับว่าถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยก็คืออันนี้คืออันหลักเลยแล้วเป็นโจทย์ที่หินมากที่เราก็พยายามจะผลักดันอยู่ในเรื่องของการเรคคอกนิชั่นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงผมขอดึงเข้ามาเป็นภาพของ NGO ดีกว่าเพราะว่าผมทำงานกับ NGO มาก็เป็น10ปีนะครับก็คิดว่าถ้าฉายภาพสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงผ่านการรณรงค์เชิงนโยบายของ NGO เนี่ยก็อาจจะให้ภาพท่านได้ดีนะครับจริงๆเนี่ยผมมองพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายผ่านการทำงานเชิงนโยบายของ NGO เป็น4 generation นะครับ generation แรกเนี่ยเป็นรุ่นสมัยที่เรามีผู้ลี้ภัยในประเทศไทยใหม่ๆรุ่นสมัยสงครามอินโดจีนนะครับแล้วก็รุ่น1988นะครับสถานการณ์ที่เมียนมา8888ที่ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาหนีเข้ามาในประเทศไทยนะครับผู้ลี้ภัยทางการเมืองเนาะรุ่นนี้ภาคประชาสังคมยังมีการทำงานน้อยนะครับก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศ UN เนี่ยต่างๆเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากนะครับมีหน่วยงานองค์กรต่างประเทศเข้ามาก็จะมีชาวต่างชาติที่ทำงานด้านนี้เข้ามาซึ่งมันก็จะเป็นความรู้ใหม่ของคนไทยนะครับคนไทยก็จะไม่ค่อยได้ทำงานในประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษด้วยการทำและการรณรงค์เชิงนโยบายเนี่ยก็จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการรณรงค์เชิงนโยบายเป็นส่วนใหญ่และการทำงานให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือการแก้ไขนโยบายเองก็ดีเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขยับอะไรกันมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมีผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเจนหนึ่งนะครับเจนสองนะครับเจเนอเรชั่นสองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ประเทศไทยเปิดรับมันมีการเดินทางมากขึ้นนะครับประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับก็จะมีคนจากหลายๆประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่มันเป็นมีคนชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จะมีคนที่ลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยด้วยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ลี้ภัยในเมืองนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงประมาณปี2010กว่าๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยในเมืองที่มีประมาณ 5,000 สมัยก่อนมีประมาณ 10,000 กว่าคนนะครับมาจากประมาณ40กว่าประเทศนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำช่วงเวลานี้ก็ภาคประชาสังคมก็มีคนไทยเข้ามาทำงานในภาคประชาสังคมมากขึ้นนะครับมีคนไทยรู้ทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยมากขึ้นไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีจำนวนเป็นหลัก10หลักร้อยนะครับก็เริ่มจะพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้มีการพัฒนาคนไทยที่ทำงานเรื่องนโยบายผู้ลี้ภัยนะครับเราก็เป็นช่วงที่ผมเรียกว่าเป็นช่วง turning point นะครับเพราะจากที่ต่างเป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำงานเรื่องเชิญลงเชิงนโยบายเนี่ยก็เป็นคนไทยมาทำแล้วมีความเข้าใจในรัฐบาลไทยสามารถพูดคุยกับรัฐบาลไทยได้นะครับมีความรู้ว่าต้องเจรจาอย่างไรรู้ว่าอะไรที่มันจะสามารถทำให้รัฐไทยยอมรับได้ก็จะค่อยๆเปิดประเด็นทีละประเด็นที่มันสามารถแก้ไขไปได้นะครับซึ่ง อันนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเจน2นะครับในช่วงเจน2เองก็จะเริ่มมีการพัฒนาไอเดียในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับเช่นมีเรื่องของมาตรการทางเลือกแทนการกักตัวเด็กนะครับมีไอเดียขึ้นมามีเรื่องของไอเดียว่าเอ๊ะเราต้องสกรีนคนกลุ่มผู้ลี้ภัยยังไงนะครับเพื่อที่เราจะสามารถให้เขาอยู่ในเมืองไทยได้นะครับเป็นไอเดียขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับรัฐประหารด้วยนะครับก็จะมีทางช่วงรัฐประหารเนี่ยก็จะมี
การแข่งตัวนะครับไอเดียมีแต่ว่าก็จะมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพอสมควรนะครับก็จะทำให้นโยบายที่มันออกมาในช่วงนี้มีความยึดโยงกับความมั่นคงเป็นอย่างมากนะครับเช่นคือแบบโอ้อยากจะปล่อยเด็กเหลือเกินแต่ก็ปล่อยเด็กพร้อมพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องกักตัวพ่อแม่อยู่หรือถ้าพ่อแม่จะออกก็ต้องให้ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความเห็นไหมครับว่ามันมีความยึดโยงกับความมั่นคงสูงนะครับแต่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเนาะเจนที่3นะครับเจนที่3นี่ก็เป็นผลพวงจากเจนที่2เนาะเพราะว่าเจนที่2เนี่ยมันก็ทำให้ภาคประชาสังคมคนไทยเนี่ยมีโอกาสติดต่อประสานงานกับภาครัฐมากขึ้นนะครับพอติดต่อประสานงานมากขึ้นเนี่ยก็เกิดทำให้เกิดการพัฒนาการร่างการเขียนนโยบายกฎหมายเล็กๆในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะครับมีเรื่องของกฎหมายพร้อมทรมานที่เราเอาเรื่องของการหลักการไม่ผลักดันกลับไปสู่อันตรายเนี่ยเข้าไปอยู่ในกฎหมายพร้อมทรมานได้นะครับก็จะมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในเชิงรูปธรรมมากขึ้นในเชิงกฎหมายมากขึ้นนะครับแต่ก็มันจะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นในช่วงนั้นนะครับส่วนเจนที่4เนี่ยเป็นเจนที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเจน4นี่จะเป็นเจนที่ภาคประชาสังคมหลังจากเราทำงานเป็นระยะเวลานานเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่รัฐประหารแล้วก็ดีดโดยทางพลเอกประยุทธ์เป็นเวลา9ปีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแข่งตัวแต่พอมีการเลือกตั้งขึ้นมันก็ทำให้ภาคประชาสังคมเริ่มทำงานกับฝ่ายการเมืองมากขึ้นนะครับเราได้มีการเดินเข้าไปพูดคุยกับทางท่านสสทางพรรคการเมืองต่างๆนะครับเพื่อนำเสนอประเด็นนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานะครับก็เป็นที่มาว่าเราก็สามารถทำได้รับการยอมรับจากภาคฝ่ายการเมืองมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การสร้างคณะอนุกรรมาธิการทั้งสองคณะนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นการทำงานเข้าไปสู่การทำงานในสภาทำงานฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเป็นการมองว่าเราจะแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างได้อย่างไรนะครับในส่วนนี้เราก็เป็นภาคประชาสังคมเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาจาก4 7ที่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับจริงด้วยความที่อยู่ก็เป็น NGO นะคะก็ตอกย้ำนะคะว่าเวลาเราทำงานในพื้นที่หรือทำงานกับคนที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยมันคงทำงานแบบแค่ให้ความช่วยเหลือไปไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือกฎหมายและนโยบายเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขไม่ได้หากกฎหมายและนโยบายยังไม่เปิดช่องให้เกิดการแก้ไขนะคะหรือแม้กระทั่งเปิดช่องให้มีการพูดคุยนะคะก็เป็นวิวัฒนาการในการทำงานของภาคประชาสังคมในอีกระดับนึงเลยนะคะยูมองว่าเป็นอีกระดับนึงเลยที่ภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทกับกรรมาธิการได้นะคะพูดถึงจุดนี้แล้วนะคะก็อยากจะถามน้องอีกท่านหนึ่งนะคือขออนุญาตเรียกน้องจุ๊บนะคะคือน้องจุ๊บเนี่ยนะคะเป็นน้องที่เข้ามาเป็นนักกฎหมายทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายปีมากนะคะซึ่งโดยที่เรารู้ๆกันดีนะคะโรงเรียนกฎหมายเมื่อเราไปเรียนเนี่ยเขาก็จะสอนเราว่ากฎหมายเนี่ยมันคือเครื่องมือนะคะและเราก็ยังเชื่ออยู่นะคะว่ากฎหมายมันเป็นเครื่องมือนะคะแต่เมื่อเข้ามาทำงานแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วในกระบวนการกฎหมายเองที่เรานำมาเป็นเครื่องมือเนี่ยกระบวนการมันเป็นยังไงมันบิดเบี้ยวไหมหรือมันเป็นไปแบบคันลองของธรรมที่มันควรจะเป็นนะคะและอยากจะถามน้องจุ๊บค่ะว่าจากประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยนะคะเราคิดว่ากระบวนการยุติธรรมหรือว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้คนทุกคนในประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่คนไทยเนี่ยเข้าถึงความยุติธรรมที่เราพูดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นกับชีวิตของเราเนี่ยได้ทุกคนอย่างไรก็ขอบคุณที่ชวนมายังเชื่ออยู่ค่ะว่ากฎหมายใช้เป็นเครื่องมือได้แล้วก็เห็นด้วยกับทางพี่มานพทางพี่มิกเลยที่ ที่พูดถึงสถานการณ์การทำงานในประเด็นผู้ลี้ภัยในปัจจุบันเรารู้สึกว่ามันมีพัฒนาการที่ค่อนข้างเยอะมากๆในช่วง 2-3-4 ปีที่ผ่านมาเนาะ
โดยเฉพาะปีนี้อะค่ะหลังจาก ที่มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่แล้วก็มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมามีตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาหรือว่าลงไปทำงานในประเด็นผู้ลี้ภัยรู้สึกว่ามันสนุกสำหรับคนทำงานอันนี้มุมนึงแล้วแน่นอนมันท้าทายอยู่แล้วในประเด็นที่เราทำพอมาแตะเรื่องกฎหมายอะค่ะตอนแรกๆที่เข้ามาทำในประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัยเอาจริงๆนักกฎหมายไทยที่ทำเรื่องประเด็นผู้ลี้ภัยในบริบทด้วยความที่ต้องทำในพื้นที่กรุงเทพเนาะก็จะเป็นผู้ลี้ภัยในเขตเมืองที่อยู่นอกค่ายอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างน้อยแล้วก็ความรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับประเด็นผู้ลี้ภัยในเขตเมืองก็คือผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้อยู่ในค่ายหรือว่าตามแนวชายแดนเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าการหยิบยกกฎหมายเอามาใช้เนาะกฎหมายภายในเอามาใช้มันยังไม่ได้มีมากพอทีนี้พอเรามาจับลองดึงกฎหมายภายในมาใช้อะค่ะเราเห็นเราเข้าใจอะว่าทำไมเพราะว่ามีความท้าทายเต็มไปหมดเมื่อกี้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของความมั่นคงพูดถึงประเด็นมุมมองของรัฐจากแต่ละหน่วยงานอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าความท้าทายที่เราเจอก็คือว่าพอเราพยายามใช้กฎหมายในการคุ้มครองว่าในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยมันถูกบล็อกหมดเลยแล้วการบล็อกอะค่ะมันไม่ได้บล็อกแค่เฉพาะนักกฎหมายที่ทำงานหรือว่าองค์กรนั้นๆแต่มันคือการบล็อกทั้งภาคเอกชนที่ทำงานทั้งเครือข่ายทั้งหลายหน่วยงานอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าบางทีการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองคนไม่อยากใช้คำว่าคุ้มครองแต่ว่าการใช้กฎหมายคือเราไม่ได้ขออะไรใหม่เลยนะเราแค่ต้องการเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในระบบมาใช้อะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กละแต่ว่าอันนั้นเป็นความคิดตอนแรกก็มันไม่เวิร์กมันเหนื่อยอะรู้สึกว่ามันถูกพุชแบ็กกลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราพยายามใช้มันบ่อยๆใช้มันเรื่อยๆเราค่อยๆเห็นพัฒนาการค่ะเรารู้สึกว่าตอนแรกเราเชื่อว่ามันเวิร์กแล้วก็เราหยิบมาใช้มันไม่ค่อยเวิร์กแต่พอใช้มันไปเรื่อยๆเรารู้สึกเอ้ยมันเวิร์กกฎหมายมันยังใช้ได้อะค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนแล้วก็เราต้องใช้มันเรื่อยๆแล้วมันก็หลีดไปสู่การทำงานกับภาคอื่นๆเหมือนปีนี้ต้องรู้สึกว่าต้องขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทางสสทางพักหรือว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจแล้วจริงๆขอบคุณพี่ๆ NGO หลายๆคนที่เข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการมารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าหนึ่งเวลาอันนี้คนตัวเล็กๆก็ไปทำงานหน้างานอะไรเงี้ยฟีดแบคที่กลับมาจากเจ้าหน้าที่ก็คือถามว่าเอ้ยทำไมคุณต้องไม่ช่วยคนกลุ่มนี้ทำไมไม่ช่วยคนไทยคุณเอาไปไว้บ้านคุณไว้อะไรต่างๆเนาะหรือบางทีเหมือนเขามองว่าเราเป็นคนเอาปัญหามาให้เขาแต่รู้สึกว่าพอมันมีการตั้งกรรมาธิการตั้งคณะอนุขึ้นมามันทำให้มองว่าเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็มันเป็นการฉายไฟมาในประเด็นนะคะทีนี้การที่ทางคณะทำงานเนาะหลายๆคนในสภาหยิบกลไกนี้มาใช้รู้สึกว่ามันทำให้คนทำงานอะเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการแต่เราเข้าไม่ถึงด้วยตัวของเราเองทางโครงการเคยพยายามใช้ขอแต่นิดนึงว่าเราเคยพยายามใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในการขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐจริงๆการขอข้อมูลหน่วยงานรัฐโดยทั่วไปอ่ะไม่ต้องใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเดินไปขอก็ได้แต่ว่าเราใช้ข้อมูลข่าวสารแล้วเราได้ฟีดแบคกลับมาว่าอุ๊ยเรื่องนี้คุณขอไปหน่วยงานผมก็ให้ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องความมั่นคงคุณเอาใครมาขอคุณก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอสภาไปขอเอ้ยขอได้คือรู้สึกว่ามันมีวิธีที่มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเป็นกฎหมายนะสภาก็ไม่ได้ทำอะไรเกินกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อันนึงที่เราเห็นเรารู้สึกว่าดีใจกับอีกอันนึงรู้สึกว่าพอเรานักกฎหมายหรือว่าคนทำงานในประเด็นได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะหรือว่าให้ความเห็นอะไรต่างๆหรือว่าวงแรกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้เจอเครือข่ายรู้สึกว่าทำให้พวกเราคนทำงานอ่ะเห็นมุมมองการทำงานของสภามากขึ้นแล้วก็รู้เลยว่าเราต้องปรับการทำงานยังไงที่จะทำให้มันสอดคล้องกันกับสภาก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะประมาณนี้ก็ยังไม่สิ้นหวังกับกฎหมายกับนโยบายอะไรนะคะก็คิดว่ามันยังคงเป็นประโยชน์อยู่นะคะเป็นแค่ว่าเราจะใช้มันยังไงแล้วก็ปรับปรุงมันยังไงนะคะจริงๆเราพูดถึงเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้อพยพซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยไปนะคะณวันนี้ที่เราคุยกันซึ่งแน่นอนเหมือนที่น้องจุ๊บพูดก็คือว่าเฮ้ยคนเหล่านี้เป็นอันตรายกับเราหรือเปล่าคนเหล่านี้นำโรคมาหรือเปล่าหรือคนเหล่านี้มาแย่งงานอะไรเราหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในฐานเสียงของสสนะคะเวลาสสเขา
หาเสียงเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในสภาเขาก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้กับคนไทยนะคะหรือว่าฐานเสียงเขาเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าเมื่ออยากจะถามพี่มานพนะคะว่าในเมื่อวันหนึ่งวันนี้เราเข้ามาแล้วเราทำงานเพื่อผู้ลี้ภัยนะคะหรือว่าผู้อพยพเนี่ยนะคะเราอยากจะบอกอะไรกับคนไทยหรือว่าฐานเสียงของเราว่าทำไมเราถึงทำสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่ฐานเสียงของเราหรือคนไทยได้รับเนี่ยมันคืออะไรคะครับจริงๆก่อนจะไปประเด็นนี้ผมเสริมเรื่องกฎหมายนิดนึงนะครับผมคิดว่าการมีกลไกรัฐสภาที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคือผมคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนที่มีประเด็นหรือว่าที่มีเรื่องราวเนี่ยให้มาใช้รัฐสภาให้เป็นประโยชน์มันเป็นพื้นที่ของตัวแทนประชาชนและพื้นที่ของประชาชนจะมาใช้สสกับตัวเองนะครับว่ามาดูรายละเอียดยังไงการมีกรรมธิการเนี่ยผมคิดว่านักกฎหมายที่เป็นฝ่ายของประชาชนและนักกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายของรัฐเนี่ยเขาได้มาพูดมาคุยกันแม้แต่ประเด็นบางเรื่องเนี่ยข้าราชการที่ทำงานเขาก็ไม่ทราบพอเขาทราบปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าหลายองค์กรหลายหน่วยงานเขาปรับแผนเลยนะครับบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องกดดันแต่ว่าเป็นการเอาข้อที่จริงมาพูดกันบนโต๊ะนะครับเป็นเอาเรื่องราวข้อจำกัดของรัฐเหมือนกันมาคุยกันบนโต๊ะที่ NGO เรียกร้อง1 2 3 4เนี่ยที่มันทำไม่ได้เนี่ยมันจะเกินเลยหน้าที่มันจะเป็นเรื่อง1 5 7อย่างเงี้ยครับซึ่งพวกเรามันก็หาข้อเสนอกันออกอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอย่างกรณีการช่วยเหลือคนไทยที่เล้าไก่เนี่ยผมได้ประสานตั้งแต่ต้นทางไปทางเนี่ยผมรู้ว่าข้าราชการทุกหน่วยงานช่วยกันเต็มที่เลยแต่หลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทหารหรือมหาดไทยหรือเกี่ยวข้องนะครับหลายเรื่องราวผมคิดว่าเขาไม่อาจที่จะนำเสนอสื่อให้สังคมรับทราบได้มันเป็นความเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นความเปราะบางในเรื่องของดุลอำนาจของโลกด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้ข้อเท็จจริงที่ถ้าเราไม่ได้ทำงานกับส่วนราชการเลยเราจะไม่ได้รับทราบเรื่องนี้เลยครับอย่างวันนี้ช่วงเช้าผมไปที่กองทัพบกช่วงบ่ายผมก็ไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยผมก็มีคำถามว่าถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายมีอพยพมาถึงเป็นแสนแสนเนี่ยมีแผนหรือยังผมคิดว่าเขามีแล้วเพียงแต่ว่าจะถูกใช้ไม่ถูกใช้เนี่ยเขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วเราฟังวันนี้ผมคิดว่ามันก็มีเหตุผลที่น่าฟังเพียงแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงของการเตรียมการแล้วการรับฟังในส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต้องชมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับหลายๆคนที่ทุ่มเทนะครับแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ตั้งคำถามว่ามันต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเพื่อจัดการเรื่องนี้ยังไงประมาณเรื่องนี้นะครับกว่าจะเข้าประเด็นนี้วนเยอะมากเลยนะ ทีนี้ถามว่าทำไมในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับผู้แทนราษฎรด้วยนะครับเราต้องมาสนใจเกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่คนไทยได้ยังไงคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาหลักเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นมนุษย์คนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ๆเราจะหนีออกจากบ้านน่ะหนีไปอยู่ที่อื่นทั้งที่บ้านมันก็อุ่นมีอาหารกินอยู่พร้อมกันพ่อแม่พี่น้องถ้ามันไม่มีถึงที่สุดพวกไม่มีใครหนีแล้วครับแสดงว่าเขากำลังหนีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ปลอดภัยคือหนีตายนี่แหละนะครับความเป็นมนุษย์คือมนุษยธรรมเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีอยู่แล้วสิทธิมนุษยชนที่เขามีอยู่ความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ปรากฏสถานะใดๆเลยเขาเป็นมนุษย์เขามีสิทธิที่จะหายใจบนโลกนี้เพราะอากาศเป็นของทุกคนเพราะพระอาทิตย์เป็นของทุกคนใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าหลักสำคัญทีนี้พอมาใกล้กับพวกเราในประเทศเนี่ยคิดว่าถ้าเขาหนีมาถ้าเราไม่บริหารจัดการดีๆเนี่ยสิ่งที่พี่น้องต่างๆกลัวเนี่ยนะจะมีโรคภัยไหมจะมีอาชญากรรมไหมจะมีใต้ดินซ่อนเล้นไหมยิ่งเราไม่จัดการไม่มีระบบไม่มีข้อกฎหมายไม่มีมาตรการไม่มีข้อมูลสิ่งที่คุณเป็นห่วงทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มอีกประมาณ10เท่าแต่ถ้าเราบริหารจัดการตั้งแต่ต้นว่ามีคนที่เข้ามาผีประเภทที่หนีเข้ามาแบบเป็นชาวบ้านประเภทที่หนีเข้ามาแบบการเมืองประเทศที่หนีเข้ามาแบบ1 2 3 4แยกเป็นคนเปราะบางเท่าไหร่คนที่สามารถที่จะทำมาหากินได้เท่าไหร่มีเชื้อโรคไหมถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้เราจัดการภายใต้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่
เราบริหารจัดการได้วันนี้วันนั้นได้คุยกับคุณมิกนะกับส่วนราชการเราก็นำเสนอนะครับว่าผู้ที่หนีภัยสู้รบหนีลี้ภัยสงครามเนี่ยมันมีคนที่เขาเรียกว่าไฮโปรไฟล์ใช่ไหมครับคนที่มีศักยภาพแบบมีทั้งหมอมีพยาบาลนักธุรกิจสถาปนิกวิศวะเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้สถานะของเขาแบบหลบๆซ่อนๆถ้าเป็นหมอและพยาบาลถ้าในมุมของผมนะถ้าเป็นคนที่หนีออกมาเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนให้เขาเป็นพยาบาลในแคมป์นั่นแหละเขาจะได้ศึกษาภาษาถูกแต่ที่เราจะใช้พยาบาลของเราใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นหมอเนี่ยก็คือให้เขากลับมาทำงานซึ่งค่าจ้างเขาอาจจะได้รับบางส่วนเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอครับผมถามว่าไงครับแต่การแก้ไขปัญหาตรงนี้คือว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์และเฉพาะหน้าแต่ถ้าให้ดีที่สุดผมยังยืนยันครับจุดยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียนในฐานะสมาชิกของประเทศในสหประชาชาติจะต้องเรียกร้องและทำยังไงให้ประเทศต้นทางเนี่ยมีความสงบมีความประชาธิปไตยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับแม้กระทั่งเรื่องของคนที่คนบุคคลสถานะบุคคลและสัญชาติอย่างเงี้ยที่ผมลุยตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานเป็นส.ส.สมัยแรกแล้วนะครับคือเรานึกภาพครับคนที่ไม่มีสถานะอะไรเลยอ่ะจะซื้อรถก็ไม่ได้ซื้อบ้านก็ไม่ได้เงินฝากธนาคารก็ไม่ได้เด็กที่เคยได้รับทุนจากต่างประเทศนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าทุนจะต้องโอนเข้าบัญชีบางคนยังเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เพราะนั่นคือมนุษย์ที่มันไม่มีสังกัดมันไม่มีอะไรพวกนี้ครับมันจะมีปัญหาแต่เขาเป็นพลโลกนะครับสิทธิทุกอย่างสิทธิไฟฟ้าสิทธิการศึกษาสิทธิสุขภาพสิทธิทุกอย่างที่เรามีเขาไม่มีทีนี้มันก็มีหลักอยู่ในประเทศไทยก็คือหลักเรื่องการได้สัญชาติเนี่ยหลักโดยการเกิดไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่หลักโดยดินแดนใช่ไหมครับอันนี้ก็มี2หลักกฎหมายต่างๆก็มีหมดแล้วแต่ความล่าช้าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายแต่ความล่าช้าก็คือกลไกการบริหารให้เขาทำภารกิจอันนี้ผมคิดว่าต้องติงไปที่กระทรวงมหาดไทยโดยตรงให้ในอำเภอให้ปลัดอำเภอทำเนี่ยมอบกว้างๆครับมันก็คล้ายเป็นงานฝากครับแต่ไม่ให้เงินเขาอะไม่ให้บุคลากรเขาอันนี้คือปัญหาใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วผมเคยนำเสนออันนี้เอาเรื่องของสถานะบุคคลและสัญชาตินะครับเราใช้งบประมาณปีละ200ล้านไม่เกิน5ปีแก้ปัญหา 900,000 คนจบส่วนเหล่านี้เพราะฉะนั้นส่วนที่2ที่ตามมาคือผู้ลี้ภัยนะครับทั้งที่อยู่ในแคมป์แล้วก็มาใหม่นะถ้าเราไม่มีฐานทัพเวียนจัดระบบข้อมูลแล้วก็แยกแยะกลุ่มต่างๆชัดเจนตั้งแต่วันนี้ว่าเรามียุทธศาสตร์กี่ทิศทาง1ต้องส่งกลับการส่งกลับเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญวันนี้ผมคิดว่าตรงกับที่คุณกนวีเคยเสนอและวันนี้ฝ่ายความมั่นคงก็พูดหรือว่าระเบียงสิทธิมนุษยชนพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับระเบียบมนุษยธรรมตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้คือไม่ต้องมีในดินแดนประเทศไทยก็ได้ให้เขาอยู่ในฝั่งดินแดนของเขาแต่จุดเหล่านี้คือจะต้องไม่ได้รับการรบกวนจากความรุนแรงของทุกฝ่ายเห็นไหมครับแต่ว่าภารกิจที่รัฐบาลไทยจะต้องไปเจรจากับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าระเบียบมนุษยธรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่ามันจะมีตลอดชายแดนตั้งแต่ลัดฉานไปถึงนะครับถึงลัดบอนเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ในฝั่งขาวก็ได้ไม่ต้องมาอยู่ในฝั่งไทยก็ได้แต่เมื่อไหร่เขาจะขอความช่วยเหลือหรือจะค้าขายหรือเขาจะขอพวกวัตถุปัจจัยต่างๆเนี่ยก็มาประสานมาเป็นเรื่องกระบวนการช่วยเหลือปกติซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ในระเบียบมนุษยธรรมทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ในดินแดนไทยเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปผลักดันให้มันเกิดเห็นไหมครับการจัดการอย่างนี้จะไม่มีเรื่องโลกจะไม่มีเรื่องอะไรเรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องพูดผู้บริหารต้องออกมาแนวคิดของราชการหลายคนคิดอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือถามว่าผมในฐานะที่เราเป็นคนไทยผมในฐานะที่เราเป็นผู้แทนราษฎรทำไมต้องหยิบเรื่องนี้จริงๆคนไทยที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยมีมาตลอดหลายรุ่นหลายสมัยแล้วครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับถ้าจำกันได้นะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่กับผู้ลี้ภัยมาโดยตลอดสงครามอินโดจีน2,118มีผู้ลี้ภัยจากประเทศลาวจากประเทศเขมรนะครับเขมรเ
มีแดงแตกใช่ไหมครับมีสู่อพยพเต็มไปหมดแล้วครับส่วนหนึ่งพอสงบก็ส่งกลับแล้วกลุ่มหนึ่งก็ไปประเทศที่3เราเคยมีนักรบของชาวม้งที่อยู่สระบุรีที่ท่านก็บอกหลายพันคนนะครับวันนี้ไปอยู่อเมริกาซึ่งหมายความว่าเขาที่จริงเนี่ยประเทศไทยได้อยู่กับบรรยากาศของผู้หนีภัยสู้รบผู้หนีภัยสงครามมาตลอดและไม่นานต่อเนื่องมาจากตรงนั้นก็คือว่ากรณีกองพล93 94ที่ดอยมัสลองใช่ไหมครับกลุ่มเหล่านี้หลายคนได้สัญชาติแต่อยู่ในพื้นที่กันดูแลและกลุ่มหนึ่งก็กลายไปอยู่ที่ไต้หวันนะครับวันนี้ลูกหลานเขาก็อยู่ที่ดอยมัสลองที่เชียงรายแล้วก็ลอยต่อเชียงใหม่นะครับซึ่งหมายความว่าเรามีประสบการณ์นะซึ่งหมายความว่าเรามีบทเรียนนะทำไมเราไม่ถอนเรื่องนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับตลอดชายแดน 2,000 กิโลเมตรของประเทศเมียนมาทำไมเราไม่ได้จัดระบบดีๆอย่างนี้ผมคิดว่านี่คือคำถามแล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหลักของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วและหลักของสิทธิมนุษยชนและหลักความเป็นเพื่อนบ้านของเราครับขอบคุณครับพูดยาวเลยผมค่ะก็จริงมันมีอันนึงนะที่พี่มาพูดก็คือว่าจริงเราจัดการแล้วก็อยู่กับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาโดยตลอดนะคะจริงแล้วก็เลยอยากจะถามพี่มิกนะคะว่าในฐานะที่วันนี้เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายทางด้านการพัฒนากฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอยากจะถามว่าพี่มิกคะอยากจะเห็นอะไรสิ่งสูงสุดความฝันสูงสุดที่อยากจะเห็นที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเป็นเรื่องนโยบายที่มันเป็นกฎหมายเนี่ยอยากจะเห็นอะไรที่มันออกมาจากรัฐบาลและคิดว่าในช่วงของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมคะครับขอบคุณครับอยู่เดี๋ยวขอแตะประเด็นพี่มานพนิดนึงที่เมื่อกี้เห็นด้วยกับพี่มานพเรื่องของความเป็นคนใช่ไหมฮะแล้วประเทศไทยต้องมาจัดการคนไทยจะต้องมาดูแลจริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็คือประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสังคมสูงวัยและประชากรถดถอยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีประชากรอยู่ประมาณ66ล้านคนแต่ใน64ปีข้างหน้าเราจะเหลือประชากรประมาณ33ล้านคนนะครับเท่ากับว่าถ้าเราไม่หาคนเข้ามาเพิ่มเนี่ยเรายังพึ่งกับนโยบายการมีลูกเพิ่มเนี่ยซึ่งมันไม่เคยประสบความสำเร็จที่ใดในโลกเนี่ยจะมีคนเข้ามาเติมในประเทศไทยในระบบแรงงานไทยในระบบของเศรษฐกิจของไทยโดยตัวของมันเองโดยที่เราไม่รู้ตัวในอนาคตอีก60ปีข้างหน้าคนไทยเองอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยก็ได้ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการแผนที่ดีนะครับในการเอาคนเข้ามาเติมในประเทศไทยนะครับคนที่เราว่าเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่ดีๆเข้ามาใช่ไหมครับคนที่อาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะครับเราก็ต้องมีการสกรีนคนที่อาจจะเป็นโควต้าของฮิวแมนทาเรียนก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นผู้ลี้ภัยนะครับอย่างน้อยปีละ 200,000 คนถ้าเราอยากจะดึงประชาตัวเลขประชากรให้ยังสามารถอยู่ในการบริหารจัดการได้นะครับถ้าเราสามารถดึงเอาคนไทยคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อสามารถจัดการทำให้เขาแปลงเป็นคนไทยได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราสร้างคนไทยเพิ่มขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือพี่มนพบอกก็คือกลุ่มผู้ลี้ภัยแล้วจริงๆอ่ะมีคนที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายจริงๆเราต้องหาคนเหล่านั้นมาเติมนะจริงๆไม่ใช่ว่าปล่อยคนเหล่านี้ให้ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาจากรีซัตเทิลเมนต์โปรแกรมจากการส่งไปประเทศที่3อย่างจริงๆเราต้องเก็บเขาไว้บ้างนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอามาช่วยประเทศของเราบ้างอันนี้สำคัญมากนะครับ เรามีโอกาสได้คุยกับทางสภาพัฒน์นะครับเรื่องประเด็นนี้ซึ่งจริงๆจากงานสภานี่แหละครับก็ทำให้รู้ว่าสภาพัฒน์เองก็ยังไม่ได้มีแนวคิดตรงนี้นะครับยังอิงอยู่กับการสร้างจำนวนประชากรเพิ่มจากการสร้างการมีบุตรนะครับแล้วก็การสร้าง environment ที่ทำใ
มีบุตรได้ง่ายขึ้นซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันยากมากเพราะคนในปัจจุบันไม่ได้อยากมีลูกแล้วครับสังคมในปัจจุบันของเราเวลาขอขอโทษนะครับอาจจะพูดในประเด็นลึกนิดนึงสมมติเราอาจจะมีเซ็กซ์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องการมีครอบครัวแล้วครับใช่ไหมฮะบริบททางสังคมเปลี่ยนไปไม่มีใครได้อยากมีลูกเยอะนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องยากมากที่ประเทศไทยจะสามารถดึงจำนวนประชากรให้อยู่ในจุดเดิมได้และมันจะเกิดปัญหาในอนาคตแน่นอนถ้าเรายังไม่มีแผนระยะยาวในวันนี้นะครับกลับมาที่เราถามน้องยูเรื่องของว่าเราอยากเห็นอะไรบ้างนะครับจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ของภาคประชาสังคมเนาะเราก็พยายามจะเรียนรู้ในกระบวนการรัฐสภาเหมือนกันเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับการทำงานในรัฐสภานะครับการใช้ภาษาราชการซึ่งเรา NGO เราก็ใช้ภาษาแบบธรรมชาติของเรานะครับก็จะหากพอสมควรการที่จะรู้ว่าเราใช้กลไกอะไรได้บ้างนะครับการทำรายงานนี้จะต้องมีเทคนิคอะไรยังไงเราก็พยายามจะเรียนรู้อยู่นะครับแต่ว่าความคาดหวังหรือเป้าหมายนะครับในการทำงานในสภาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับ 5-6 ข้อเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนก็คือสิ่งแรกที่เราอยากจะได้นะครับก็คือส่งเสียงอย่างเป็นทางการหรือสร้าง Official Voiceนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเราได้ทำกันแล้วก็คือมีการสร้าง Official Voice เข้ามาอยู่ในภาครัฐนะครับมีการทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในรายงานการศึกษาเพื่อจะส่งข้อเสนอแนะไปให้ทางสภาและรัฐบาลต่อไปนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2ที่เราอยากจะเห็นก็คือการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีอำนาจในประเด็นปัญหานะครับ Raising Awarenessการสร้าง sitting idea นะครับเพราะเราพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องมีการปลูกฝังไอเดียตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กำลังทำอยู่นะปัจจุบันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสิ่งที่3ที่คิดว่าเราจะทำได้ก็คือการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับผ่านจากการพูดคุยกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับก็พี่มานพก็ได้พูดแล้วว่าเราได้เชิญหน่วยงานราชการหน่วยงานUN ภาควิชาการภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาพูดคุยหารือทำให้เราทำความเข้าใจกับเขาได้มากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรเขามีข้อจำกัดอะไรแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อาจจะตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราเห็นในอุดมคติด้วยนะครับต่อไปก็คือการจัดทำรายงานนะครับข้อเสนอต่อรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่คือสิ่งโกที่เราอยากเห็นเนาะโกสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของพิมพ์เขียวคือผมมองว่าการศึกษาเนี่ยภายใต้คณะอนุกรรมาธิการเนี่ยครับเรามีเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะครับอยู่ที่ว่าต่อไม่ต่อด้วยแต่ว่าผลของการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างแนวทางการทำงานของภาคประชาสังคมหน่วยงานหรือว่าทางสสเองก็ดีพรรคการเมืองเองก็ดีเป็นโรดแมปนะครับในการผลักดันเรื่องผู้ลี้ภัยต่อไปในอนาคตผมถามผมว่าท่านนายกจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างผมก็บอกคาดหวังว่าท่านจะหยิบยกประเด็นหลายๆส่วนที่เราได้นำเสนอเนี่ยเข้ามาหารือกับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีบางประเด็นที่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงที่ท่านนายกเองก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ทางนี้มากนะก็อาจจะเจอกับข้อโต้แย้งของทางหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถผลักดันได้เช่นเดียวกันอย่างน้อยๆ นะครับสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ปัญหาระยะกลางนะครับและอีกอย่างนึงก็คือแผนการทำงานในการแก้ปัญหาระยะยาวที่ประเทศไทยควรจะเป็นต้องมีครับผมขออนุญาตเสริมเรื่องกรรมาธิการนิดหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในรัฐสภาชุดนี้นะครับที่มีถึง2อนุกรรมาธิการที่จะทำการศึกษาเรื่องกรณีผู้ลี้ภัยและผู้หนีภัยสู้รบนี่นะครับชุดของผมนี่คือมีเป้าหมายในการศึกษากรณีผู้ลี้ภัยที่อยู่ในแคมป์
ข้าแคมป์แล้วก็ผู้หนีมาใหม่เนี่ยอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการปัญหาเลยนะครับเฉพาะหน้าเนี่ยเรื่องนี้จะเอายังไงจะเอายังไงแล้วเสนอไปนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อยู่ภายใต้กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดนแต่ชุดของคุณกนวีเนี่ยไปดูเรื่องข้อกฎหมายนโยบายทั้งหมดว่าไอ้ที่มันบริหารไม่ได้แย้งกันไปแย้งกันมาไม่มีพิมพ์เขียวไม่มีรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยตรงลงมันติดกฎหมายอะไรไอ้ทำไมเราไม่ไปลงนามว่าด้วยเรื่องของผู้ลี้ภัยมันเป็นเพราะอะไรไอ้กฎหมายเข้าเมืองเนี่ยพรบคนเข้าเมืองเนี่ยเอาผู้ลี้ภัยเนี่ยไปอยู่พรบเข้าเมืองได้ยังไงเงี้ยประมาณประเภทนี้ครับอันนี้2ชุดเนี่ยก็คือว่ามันก็จะประสานกันไอ้เรื่องเฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการเรื่องของเก้าแคมป์เฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการเรื่องคนมาใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นข้อเสนอของชุดของผมแต่ชุดที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางนโยบายข้อกฎหมายเนี่ยของคุณนวีคุณกนวีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าโดดที่สุดทั้ง2ชุดนั่นคือเบื้องต้นก็คือต้องให้กรรมาธิการชุดใหญ่เนี่ยรับรองรายงานพอได้รับรองรายงานปุ๊บเนี่ยก็คือส่งไปโดยด่วนคือส่งข้อสังเกตไปให้กับฝ่ายรัฐบาลแต่รายงานชุดนี้คือต้องเข้าไปสู่การอภิปรายในที่ประชุมใหญ่เพื่อรับรองรายงานอย่างเป็นทางการครับอันนี้อธิบายในแง่ของกระบวนการในสภาผู้แทนราษฎรครับก็งวดเวลาเรางวดเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ายังอยากจะถามน้องจุ๊บอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงทรัพยากรบุคคลไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จริงๆในวงการทำงานคน NGO เองเนี่ยทรัพยากรเราก็เริ่มร่อยหรอน้อยลงน้อยลงนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องจุ๊บเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในเรื่องนี้แล้วก็คนในฐานะที่คนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างอาจจะไม่ใช่เป็น NGO ก็ได้ค่ะแต่อาจจะเป็นอะไรบ้างที่เขาสามารถเข้าร่วมกับเรามาบ้างค่ะมันให้ว่าขายของเลยกำลังคิดว่าเหมือนต้องมารีครูทคนคือจริงๆมีหลายทางเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้ประเด็นหรือว่าทำงานประเด็นสำหรับประเด็นผู้ลี้ภัยเนี่ยค่ะมีหลายเครือข่ายที่ทำงานทั้งเครือข่ายจากภาคเหนือเนาะหรือว่ากลุ่มที่ทำงานแนวชายแดนหรือว่าในกรุงเทพเหมือนจูก็จะรู้ฝั่งกรุงเทพก็จะมีเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายสิทธิเพื่อผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐก็ลองไป follow Facebook ได้นะคะทางแต่ว่าก็จะมีข่าวอะไรต่างๆที่เราตามอ่านได้แต่ลูกแค่อยากจะบอกว่าถ้าสนใจอันนึงกำลังคิดว่าติดต่อองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้หรือว่ากลุ่มคนที่พูดถึงเรื่องนี้อะค่ะแล้วก็ขอเข้าไปเป็นอาสาสมัครขอเข้าไปสังเกตการขอเข้าไปเยี่ยมชุมชนจะรู้สึกว่าหลายๆหน่วยงานน่าจะเปิดรับแบบบางทีในถ้าเราเข้าไปดูในหน้าเพจหรือว่าหน้าอินโฟเมชันของเขาอะเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเขารับคนหรือรับวอลันเทียร์อันนี้พูดในฐานะคนทำงานนะซึ่งขององค์กรเองอะเราก็ไม่ได้เปิดรับอะไรแต่ว่าเวลามันมีคำขอเข้ามาว่าเอ้ยเราสนใจประเด็นนี้เราอยากขอข้อมูลประเด็นนี้บางทีอะค่ะจากที่ผ่านมาเราอาจจะเจอจำได้ว่าเคยมีนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากฎหมายอย่างเงี้ยเขากำลังทำประเด็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งเขาก็ติดต่อมาว่าเขาอยากจะเรียนรู้ประเด็นนี้เพิ่มเติมขอข้อมูลได้ไหมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามารับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้หรือว่าในประเด็นอื่นๆทำยังไงได้บ้างวันนี้จากวันนี้พี่มิกเสริมได้ไหมได้ถ้าเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกกับน้องคนรุ่นใหม่ที่สนใจใช่ไหมครับหนึ่งหาข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตเรามีเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยเอาผ่านยากมากนะจุ๊บสมัยนี้โอ้โหมันมีข้อมูลที่มันมีการทำ human rights documentation เยอะมีการทำรายงานเยอะนะครับเราสามารถหาข้อมูลกันได้นะครับ Spotify Live จริงๆก็ทำรายงานไว้เยอะมากนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับหาข้อมูลแล้วเราก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นวอลันเทียร์ได้นะครับเข้ามาร่วมเป็นวอลันเทียร์ได้บริจาคสิ่งของได้มันมีหลายองค์กรที่เปิดรับบริจาคสิ่งของนะครับถ้าไม่รู้ก็ติดต่อเนี่ยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ลี้ภัยไร้ทางเครือข่ายผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐนะครับและหน่วยงานเนี่ยเขามีเปิดรับอยู่หรือทำแบบง่ายๆคือเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้แหละครับเข้ามาร่วมกิจกรรมรับฟังนะครับแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับกดไลค์กดแชร์เ
ือจริงๆเหล่านี้มันจะทำเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนทั่วไปในประเทศไทยประชาชนทั่วไปนะครับให้มองผู้ลี้ภัยในมุมที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะต้องทำค่อยๆเริ่มสร้างทำขึ้นมานะครับบางทีเราอาจจะทำเรื่องของ human rights violation บางทีเราอาจจะถ้าเราหลายๆคนมีประสบการณ์กับผู้ลี้ภัยโดยตรงก็อาจจะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของเขาในมุมที่ดีๆก็ได้เราเห็นอะไรที่เขาทำอะไรที่สนใจเป็นแบบสตอรี่ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ทำได้ครับก็ประมาณนี้นะครับผู้ลี้ภัยหลายคนนะคะเขาอยู่ปะปนกับพวกเราในชีวิตประจำวันอันนี้ต้องบอกเลยทั้งกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่จากประเทศเมียนมาแล้วก็กลุ่มผู้ลี้ภัยในเขตเมืองที่มีอยู่กว่า40ประเทศที่อยู่ในกรุงเทพเป็นหลักนะคะตัวแค่รู้สึกว่าบางทีเพื่อนบ้านเราหรือว่าคนที่ขายของให้เราอะไรเงี้ยก็อาจจะมีกลุ่มผู้ลี้ภัยปะปนอยู่อาจบางทีเราเห็นคนที่ไม่ใช่คนไทยอาจจะลองเปิดใจลองคุยดูว่าสตอรี่ของเขาเป็นยังไงแล้วก็เหมือนบางหน่วยงานทุกๆปีมันจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกอะไรเงี้ยช่วงประมาณมิถุนายน20มิถุนายนหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมที่ให้ผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะได้เข้ามาทำกิจกรรมบางทีทำอาหารมาแชร์ให้เราได้แบ่งปันได้ทานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแค่เราเปิดใจมองสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะเห็นเลยว่าเรื่องพวกนี้มันไกลเอ้ยมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะนี่เรื่องคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องนิดนึงนะผมเข้าใจว่าคนไทยจะเห็นภาพนึงกรณีที่เกิดสงครามที่ซีเรียมันจะมีเด็กผู้ชายประมาณ 5-6 ขวบที่ตายชายหาดเห็นมั้ยหรือว่าคนทั้งโลกจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันเกิดความโหดร้ายมากรูปเด็กผู้ชายที่เด็กที่ตายหมดใช่ใช่ผมเข้าใจว่าคนทั่วโลกก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดความรุนแรงมันไม่ควรจะมีความโหดร้ายกับมนุษย์ขนาดนี้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันแล้วก็เด็กไม่รู้เรื่องมาตายความขัดแย้งของผู้ใหญ่ทำให้คนหนุ่มสาวต้องมาฆ่ากันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือภาพแบบนี้ที่ผมเห็นนะครับอาจจะโหดกว่าภาพนี้ด้วยเกิดขึ้นมาใกล้ๆบ้านเรานะครับคือที่พม่าครับใกล้บ้านเราที่เกิดขึ้นพม่าภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ซีเรียที่จะไปอพยพไปยุโรปและตายแต่ภาพที่มันโหดร้ายที่สุดที่ผมเห็นนะครับภาพเหล่านี้ผมคิดว่ามันอยู่ใกล้เรามากมันอยู่ใกล้เราจริงๆถ้าไม่มีเวลามาช่วยทางคุณมิกทางน้องเขาน้องจุ๋มเขาหรือว่าทางมูลนิธิผมคิดว่าแค่เปิดใจที่จะเรียนรู้อะและเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรผมคิดว่านี่เรื่องสำคัญครับค่ะก็พอสมควรแล้วนะคะกับวงเสวนาวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมเองอะค่ะมีคำถามอะไรบ้างคะหรือว่าผู้ชมจากทางไลฟ์นะคะมีคำถามอะไรบ้างไหมคะค่ะมีคำถามจากน้องเต้เปาฮัลโหลไม่ได้ฟังตลอดแต่ว่าสงสัยอะค่ะคือสงสัยในชาเลนจ์ของคนที่ทำงานอยู่ในสภาว่าแบบเพราะเหมือนเราทำงานอยู่ในฟิลเวิร์กเงี้ยเรารู้ว่ามันมีชาเลนจ์อะไรบ้างเนาะแต่พอมันไปแอพพลายกับสิ่งที่มันอยู่ในสภามันชาเลนจ์อะไรคะชาเลนจ์ที่มันแบบเราคิดว่าก่อนหน้านี้เราคิดว่าในสภาเราทำได้แต่พอแบบโอ้โหเข้าไปอยู่จริงแล้วแบบไม่เชื่อมันทำไม่ได้มันทำยากจริงๆมันเป็นเงื่อนไขค่ะเป็นคำถามที่ดีครับก็ในฐานะที่เข้าไปช่วยทำงานในสภาแบบเป็นหน้าใหม่นะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นชาเลนจ์มากก็คือเรื่องของการขอข้อมูลกับหน่วยงานราชการนะครับมันคือผมเข้าใจว่ามันมีเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่หน่วยงานราชการถูกเชิญปปท.เชิญมาแต่ไม่มาใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็มีการฟ้องเกิดขึ้นฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับที่ศาลปกครองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศาลปกครองกลับบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับซึ่งมันก็ทำให้เป็นเกาะคุ้มกันกับทางหน่วยงานราชการเองที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลเรานะครับฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่เวลาเราขอข้อมูลมันก็ต้องใช้หลายสูตรนะครับมันต้องใช้ความการพูดคุยเจรจาด้วยครับคือไม่ใช่ว่าเขาจะแชร์ให้เราทุกอย่างนะครับจะต้องไปคุยกับเขาหลังไมค์ด้วยอะไรด้วยเพื่อขอข้อมูลจากเขานะครับแล้วก็ทำให้เขามั่นใจว่าข้อมูลที่เขาให้ไปเนี่ย
จะไม่ได้มีผลกระทบกับเขาแต่เราทำเพื่อทำเป็นรายงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับเขามากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์แรกเนาะชาเลนจ์ที่สองก็คือเรื่องของสตาฟนะครับตัวผมเองก็ทำงาน NGO ด้วยในหมวกหนึ่งก็มาช่วยทางพี่มนพหรือว่าพี่กนวีทำกับทางอนุกรรมธิการนะครับก็จะต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์ละ2-3 วันเพื่อทำงานกับทางรัฐสภาแล้วก็ทำงานกับตัวเองเด็ก2 วันนะครับหรือว่าหลักทางอนุกรรมธิการเองก็จะมีคณะทำงานอีกซึ่งเราก็ต้องทำงานประสานกับคณะทำงานด้วยซึ่งคณะทำงานเองก็จะมีทั้งภาคประชาสังคมหน่วยงานภาคประชาสังคมภาควิชาการหลายๆอย่างเนี่ยคือเราก็จะเอาองค์คาพยพทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อท้าทายที่ยากพอสมควรเราก็จะมีทีมงานที่เป็นคอทีมอยู่นะครับแต่ละคอทีมก็วิ่งกันวุ่นพอสมควรครับก็หลักๆจะมี2 อันครับไม่ทราบว่าทางไลฟ์มีคำถามไหมคะมีค่ะเชิญค่ะค่ะอยากจะถามคำถามแรกถามคุณมานพนะคะแล้วก็คืออยากรู้ว่าแล้วก็คณะกรรมการคณะอนุกรรมการว่าถ้ากรณีมันมีเหตุการณ์ที่มันแบบเป็น life and death คือแบบความเป็นความตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคณะอนุกรรมการนี่ก็คือแบบสามารถตัดสินใจลงไปช่วยเหลือได้เลยไหมในมิติไหนบ้างเงี้ยค่ะนี่คือคำถามที่หนึ่งโดยเฉพาะกรณีที่มันมีการแบบผลักดันส่งกลับอย่างเงี้ยค่ะกับคำถามที่สองก็คือจริงๆตอนนี้ที่เราจัดงานนี้อยู่เนี่ยจริงมันก็เป็นช่วงของ global refugee forum หรือว่าประชุมผู้ลี้ภัยโลกที่เจนีวาพอดีเลย13-15แล้วก็เพิ่งเห็นว่าครม.ไทยเนี่ยก็แบบมีมติเห็นชอบมีประมาณ 7-8 ข้ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งในนั้นก็มีบอกว่าจะพัฒนาเรื่องของประกันเหมือนการเข้าถึงหลักสุขภาพของเขาใช้คำว่าผู้หนีภัยแล้วก็คนไร้รัฐอย่างเงี้ยนะคะมีการพูดถึงว่าจะช่วยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ4 ปีข้างหน้าต่อจากนี้แล้วก็ช่วยเมียนมาด้วยอย่างเงี้ยนัยยะมันคืออะไรอะคะคือแบบมันเป็นข่าวดีไหมหรือว่ามันก็เป็นการแบบว่าภาพลักษณ์ของรัฐบาลเศรษฐาหรือเปล่าว่าฉันจะแบบว่าแบบ human rights แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การมีอันนี้ออกมาในเชิงของการทำงานของ NGO ด้วยว่ามันถือว่าเป็นประตูเปิดทางไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมคำถามสุดท้ายคือเราพูดกันมีแบบ NGO มีภาครัฐอะไรเงี้ยค่ะภาคธุรกิจหรือว่าภาคอะไรเงี้ยจะสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมในเชิงสมมติอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือเคยเห็นด้วยว่าจริงๆผู้ลี้ภัยอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่อยู่ในแคมป์มานานเนี่ยเยาวชนมีความสามารถมากพูดได้หลายภาษามากๆแล้วเขาก็แบบคือมันเหมือนแบบเป็นทรัพยากรที่แบบเฮ้ยใช้ฉันเถอะให้ฉันได้แบบว่าได้ contribute อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยภาคธุรกิจหรือภาคอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะช่วยขับเคลื่อนnarrative แบบการพูดถึงผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้ดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี3 อย่างค่ะครับคือประเด็นแรกกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบหน้าสิวหน้าขวานใช่ไหมครับจริงๆผมทำมาตลอดนะกับคุณโรมด้วยก่อนที่จะมาอยู่กับกรรมธิการด้วยกันตอนนั้นก็คืออยู่กับคนละกรรมธิการคืออันนี้อยากเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีตม.จะโศกปราบนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยนักข่าวคือประเด็นก็คือว่าข้ามฝั่งโน้นได้ตายแน่นอนตายแน่นอนนะครับเรื่องนี้แต่ประเด็นของเราคือว่าคือหลายเรื่องเนี่ยเราทำงานผมเข้าใจว่าเราก็เข้าใจฝ่ายราชการนะครับเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หลายเรื่องเราทำงานยกหูกันกรณีอย่างนี้คือแม้แต่ข้าราชการที่ช่วยเรานะครับเราไม่เปิดเผยชื่อด้วยแต่คนนั้นปลอดภัยซึ่งหมายความว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเรายกหูเราคุยกันเราทำมาต่อเนื่องแม้กระทั่ง เรื่องที่กองกำลังเข้ามานะครับแม้กระทั่งที่เล่าไก่นะครับเนี่ยที่คนไทยกลับมาเกือบพลาดไว้คนเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นข่าวแต่ว่ามันมีเหตุผลและปัจจัยหลายอย่างของทางราชการเองนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดของราชการเนี่ยเจตจำนงบางอย่างคือว่ามันยกหูคุยกันได้ทีนี้ประเด็นที่2ลืมไปเอาประเด็นที่3นี่อะไรนะภาคธุรกิจจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐสภาทุกรัฐสภาเนี่ยเสนอมาตลอดนะครับว่าเช่น
เราขาดแรงงานทำไมไม่เอาคนจากผู้ลี้ภัยเข้ามาทำงานนะครับเด็กที่เกิดในศูนย์เนี่ยมีใบเกิดมีใบโรงพยาบาลทำไมไม่รับรองสถานะเขาจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยน้องที่ดูแลเรื่องกฎหมายนี่แหละครับอ๋อที่ทำไม่ได้มันมีนโยบายบางอย่างว่าในแคมป์เนี่ยมันไม่ใช่แผ่นดินไทยโดยข้อคำสั่งนะครับเสมือนเป็นต่างประเทศเลยนะครับและไม่ได้ใช้พรบคนเข้าเมืองด้วยอันนี้มันเป็นข้อย้อนแย้งกันในทางนโยบายข้อกฎหมายต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณธนวีจะเป็นประธานอนุเรื่องนี้ว่ามันต้องแก้ตรงไหนมันเป็นคำสั่งหรือเป็นระเบียบหรือมันเป็นพรบนะครับถ้าเราดูปุ๊บอ๋อถ้าจะทำเรื่องนี้มันต้องแก้เรื่องนี้แต่ว่าในทางนโยบายเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมามันก็มีนโยบายออกมาเป็นบางช่วงนะครับช่วงไปช่วยแรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เรื่องนี้เห็นด้วยครับซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับที่คุณมิกเล่าเมื่อกี้ว่าอัตราจำนวนประชากรของประเทศไทยเนี่ยครับถ้าเราไม่บริการดีๆนะครับเรื่องการเกิดลูกเนี่ยที่ไม่อยากเกิดลูกเพราะว่า1คนเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งยายดูแลแค่คนเดียวคนที่ไหนอยากเกิดล่ะครับอันนี้ก็มาที่นโยบายว่าถ้าคนเกิดแล้วเรียนถึงปริญญาตรีฟรีทุกอย่างฟรีเนี่ยใครก็อยากจะมีลูกนะครับผมก็อยากจะมีลูกเพิ่มนะครับแต่ที่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันจะมันโยงกันเกี่ยวข้องแน่นอนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปต่อยอดถึงระยะยาวที่คุณเมื่อกี้ว่าจำนวนประชากรเนี่ยอยู่แล้วประเด็นที่สองคืออะไรนะครับเรื่องการประกาศสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับคำมั่นสัญญาจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมแบบไม่ค่อยได้ตามเลยให้คุณมิกช่วยตอบเป็นก็ได้ครับเดี๋ยวข้อสองนะครับเรื่องคำมั่นใช่ไหมครับคำมั่นมีทั้งหมด8ข้อนะครับใน8ข้อนี้ถามว่ามันมาได้ยังไงก่อนคำมั่นเนี่ยมันถูกออกแบบมาโดยคณะกรรมการGCM GCR ของประเทศไทยซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เป็นพวกสมช.มท.กต.พม.อะไรเงี้ยครับเข้ามาอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็จะเสนอมาว่าเราจะมีคำมั่นอะไรแล้วก็ตัวทางกระทรวงต่างประเทศเองซึ่งเป็นกองเลขาของคำมั่นนายกนะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับนำเสนอขึ้นคณะรัฐมนตรีอันนี้ที่มากันเนาะทีนี้ถ้าถามว่าไอ้คำมั่นเนี่ยที่เขาให้มาครั้งเนี้ยเขาก็จะต้องทำการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสองก็สอบถามหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศนะครับในที่นี้ถ้าเป็น GCR ใช่ไหมครับการประชุมผู้ลี้ภัยโลกนะครับซึ่งมีทั้งในอาทิตย์นี้ก็จะต้องถามเขาก็จะถาม UNHCR แหละว่า UNHCR ก็อาจจะแนะนำว่าถ้าจะให้คำมั่นตรงนี้เนี่ยจะควรจะประเด็นอะไรบ้างที่ยังมีปัญหาทีนี้ถามว่าคำมั่นเนี่ยประเทศในมุมมองของประเทศไทยเขามองว่าคำมั่นเนี่ยมีไว้ทำอะไรหน่วยงานราชการไทยจริงๆอ่ะเขาก็ก้าวหน้านะครับจากที่ผมสัมผัสเนี่ยเขาก็พยายามมองว่าการวางคำมั่นเนี่ยก็คือการสร้างเบนช์มาร์กของประเทศไทยเนาะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยากจะเดินไปทางไหนสมมติว่าเขาให้คำมั่นเรื่องว่าจะถอดข้อสงวนข้อ22ในอนุสัญญาสิทธิเด็กนะครับเรื่องเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กแสวงหาที่พักพิงก็แปลว่าเขาในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะพยายามถอนข้อสงวนข้อนั้นออกมานะครับถามว่าเขาทำได้ไหมอันนี้เราตอบไม่ได้ถามว่ามัน legally binding ไหมหรือว่ามีผลผูกมัดทางกฎหมายไหมไม่แต่ถามว่าเขาต้องการทำอะไรก็คือเป็น benchmark แล้วพอเป็น benchmark ปุ๊บมีการให้คำมั่นปุ๊บมันก็จะเป็น legitimacy ที่ทำให้หน่วยงานรัฐสามารถผลักดันตรงนั้นได้นะครับอันนี้อธิบายบริบทคร่าวๆให้เข้าใจว่าทำไมคำมั่นถึงสำคัญนะครับนิดนึงไหมคะแล้วก็เมื่อกี้มีถามว่า NGO มองยังไงกับคำมั่นเรามองค่อนข้างบวกค่ะแล้วก็มองเป็นความหวังเรารู้สึกว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐอะค่ะพอมันมีคำมั่นลักษณะนี้ออกมามันทำให้การพูดคุยมันเปิดมากขึ้นมากๆแล้วก็มันทำให้เราสามารถคิดได้นะว่าเราวางแผนอยากจะทำอะไรร่วมกันกับรัฐเหมือนอย่างเช่นเรื่องการถอนข้อสงวนหรืออะไรต่างๆหรือว่าเรื่องสิทธิเรื่องสถานะบุคคลซึ่งตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่รู้สึกว่าพอคำมั่นออกมามันเรารู้ว่าโอเคเราทาร์เก็ตเราว่าโอเคเราจะเข้าไปคุยได้เรารัฐก็จะค่อนข้างเปิดอันนี้เทียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
อันที่สองที่อยากแตะก็คือภาคธุรกิจทำอะไรได้บ้างขอพูดในมุมนักกฎหมายนิดนึงก็คือเราพยายามทำงานกับลอว์เฟิร์มค่ะก็คือนักกฎหมายธุรกิจลอว์เฟิร์มทั่วไปอ่ะที่เป็นเอกชนเลยอะค่ะเราพยายามสร้างโครงการเราเรียกว่าทนายอาสาหรือว่าโปรโบโนขึ้นมาอันนี้นักกฎหมายทนายที่ยินดีที่พร้อมที่จะให้บริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบฟรีๆแก่ผู้ลี้ภัยอะค่ะก็สามารถติดต่อองค์กรที่ทำงานมาได้นอกจากนี้สิ่งที่ภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานรัฐเนาะเข้าใจว่าพยายามพูดคุยกันให้มันเกิดขึ้นก็คือสิทธิ์ในการทำงานมันมีช่องเปิดอยู่ก็คือตัวพรบการทำงานคนต่างด้าวมันเปิดอยู่อะค่ะแล้วก็ตัวระเบียบคัดกรองย่อๆว่าระเบียบคัดกรองเป็นระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้นะคะหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า NSM เนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดโอกาสที่จะให้ทำงานมันอาจจะยังมีข้อถกเถียงกันว่าโอเคคนที่เข้ากระบวนการนี้ได้รับความคุ้มครองให้ไม่ต้องถูกผลักดันกลับอาจจะเข้าถึงสิทธิ์บางอย่างได้เราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดสิทธิ์ในการทำงานต้องรู้สึกว่าถ้าจุดนึงเขาสามารถทำงานได้เนี่ยภาคเอกชนก็จะเข้ามาละให้งานเขาสิแบบคุณจ้างงานเขาไหมเหมือนกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้ทำงานได้อย่างอิสระแล้วก็นอกจากการให้งานก็คือให้ความคุ้มครองตามกฎหมายไหมแรงงานไทยอะค่ะคุ้มครองให้สิทธิ์ให้อะไรต่างๆเขาอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในอนาคตคิดว่าอันใกล้ที่ทำได้ค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าได้รับกันได้มีการพูดคุยกันมากพอสมควรนะคะเรื่องภูริภัยวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ยูอยากจะบอกกับทุกท่านที่มาฟังแล้วก็ที่ไลฟ์อยู่นะคะก็คือว่าจากการติดตามที่ประเทศไทยเราเข้าสู่ยุครัฐประหารเป็นยุคแช่แข็งมาจนถึงยุคที่มีการเลือกตั้งแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจมากจนมาถึงยุคที่มีการเลือกตั้งอีกครั้งนึงซึ่งก็อาจจะถูกใจบ้างแล้วและไม่ถูกใจบ้างเนี่ยเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบนโยบายกฎหมายความคิดของคนทำงานในสภามากขึ้นเราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าถึงส.ส.ได้สามารถที่จะเห็นส.ส.หลายๆคนเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ได้แล้วค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยใช่ค่ะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะงานด้านผู้ลี้ภัยก็จะมีความหวังกับการเมืองแบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอให้พวกเรายึดมั่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้อาจจะไม่ถูกใจแล้วแต่ยังไม่มากวันหน้าเราอาจจะถูกใจมากๆขึ้นนะคะก็ขอให้สนับสนุนระบบประชาธิปไตยแบบนี้นะคะที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้ตรงไปตรงมาอย่างต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ทางไลน์แล้วก็วิทยากรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ